สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่น้องทุกๆคนนะจ้าเด้อมาอีกแล้วจะคลิปนี่จ้าตามสัญญาเนาะตามสัญญาที่ว่าคลิปก่อนเฮาเฮ็ดฮอร์โมนไข่เนาะปุ๋ยฮอร์โมนไข่ให้เบิ่งแล้วจ้าเนาะวันนี้เฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็เลยว่าสิพามาเบิ่งว่าเฮาใส่แล้วเฮาเป็นจังได๋จ้าว่าผลผลิตเป็นจังได๋เพราะว่าซั่นใส่กับบัวบักนาวเนาะใส่กระบอกบักนาวก็เลยพามาเบิ่งต้นบักนาวเลยจ้ะนี่จ้ะลูกมะนาวเนาะนี่อันนี้ลูกใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้ลูกรองลงมาอันนี้ก็ผลโตเนี่ยนี่จ้ะมันก็จะมีผลน้อยมันสิมี 3-4 รุ่นจ้ะอยู่ในอ่างเดียวกันนะจ้ะอยู่ในต้นเดียวกันนี่แหละจ้ะพามาเบิ่งว่าเฮาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนาะว่าทดลองมาประมาณเป็นปีแล้วจ้าใส่แล้วนี่จ้าอันนี้ซุ่มใหญ่เนาะพอได้เด็ดกินอยู่ได้จ้านาแรงนี่บักนาวหน่วยละ5-6 บาทนะจ้าเด็ดไปใส่ทีละหน่วย2หน่วยเนาะใส่ส้มตํานี่แหละจ้าพอได้กินอยู่จังซี่นี่ก็พอเด็ดเด้อจ้างามที่กินก็มาเด็ดเอาบ่ได้ซื้อหรอกจ้าแต่ว่าก็บ่พอสิได้ขายเนาะเพราะว่ามันบ่กี่ต้นแหมนี่จ้ะเวลาเฮาใส่ปุ๋ยฮอร์โมนไข่เนาะอันนี้คือเฮาหมักไว้แล้วเนาะตัวนี้เฮาก็แค่เทออกมาเอาซ่อนโต๊ะนี่ตวงจ้ะ2ซ่อนเนาะต่อบัวน้ําบัวนึงเต็มบัวแล้วจ้ะแล้วก็คนๆๆแล้วเฮาก็มาหดเลยหดตรงนี้จ้ะคนต้นมันเนาะหดใส่คนต้นนี่มันก็จะเฮ็ดให้รากของบักนาวนี่ดูดซึมอาหารได้ดีนะจ้ะถ้าเฮาหดใส่ใบใส่หยังมันเนาะจ้ะเนาะใส่ก้านใส่ใบหยังนี่มันสิแตกตาเด้จ้ะแตกดอกในแม่จ้ะพร้อมที่สิเป็นหน่วยนี่เขาสิแตกดีเขาสิจับดีนะจ้ะสิีนี่ละสิประมาณนี่แหละจ้ะสิประมาณนี่เนาะอันนี้ต้นมักพริกเพราะว่าเฮากินส้มตำหยังแล้วเฮาก็มาเทเนาะเป็นแบบว่าเป็นปุ๋ยพืชสดเนาะเพราะว่าอยู่นี่สิใส่ตั้งแต่ของที่เหลือใส่ในครัวเรือนเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะได้เก็บกินอยู่ได้นี่คุ้มนาแรงเลยจ้ะคุ้มในครอบครัวเจ้าของนี่จ้ะซ้ำสิกินนี่เป็นเปลือกไข่จ้ะนี่ของใช้ในครัวเรือนนี่จ้ะเป็นขยะเป็นเศษที่เฮากินเหลือเนาะเฮาเทใส่ถังไว้มันเต็มถังเฮาก็มาเทบ่อบักนาวนี่จ้ะอันนี้ก็สิเก็บกินได้แล้วเด้จ้ะเด้ต้นนี้ก็เป็นสภาพคือกันจ้ะเป็นหน่วยน้อยเนาะหน่วยกลางประมาณ4รุ่นจ้ะเพราะว่าแต่ก่อนนี่เขาสิเป็นรุ่นเดียวเด้เป็นรุ่นใหญ่ๆสิจ้ะพอรุ่นใหญ่เขาเก็บกินหมดแล้วบัดนี้บักนาวมันสิมีแต่ใบนะจ้ะเนาะสิใช้ระยะเวลาล่อปีนึงนี่สิได้แค่รุ่นกว่าๆหรือ2รุ่นนี่จ้ะแต่ว่าอันนี้บ่แม่นอันนี้สิเก็บกินตลอดเวลาจ้ะเพราะว่าหน่วยใหญ่เขาเก็บกินเมือดหน่วยน้อยมันก็ซ่อนออกมาเป็นบ่ซ่อนออกมาสิแล้วจ้ะเขาเก็บหน่วยใหญ่กินเมือดแล้วบัดนี้ซุ่มอาหารที่เขาไปรอเลี้ยงนะจ้ะเนาะเขาก็สิมาเติมให้หน่วยน้อยเนาะเก็บให้หน่วยน้อยมันใหญ่ขึ้นหน่วยใหญ่เขาก็เก็บไปกินนี่จ้ะอันนี้บ่อนี่หน่วยใหญ่เยอะแยะเลยพอเขาเด็ดหน่วยใหญ่ไปกินปุ๊บอาหารที่เฮาให้เขาพวกฮอร์โมนพวกของเสียในครัวเรือนนี่จ้ะเขาสิไปเฮ็ดให้บักนาวด้วยน้อยๆนี่ใหญ่เนาะใหญ่แท่นกันเนาะแต่ว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่นี่มันก็มีผลเด้เพราะว่าฮอดเวลาเก็บนี่ก็ต้องเก็บเขาเนาะจ้ะเนาะปีนี้บักนาวแพงเลยจ้ะหน่วยนึงนี่5บาท6บาทพุ่นเด้เออ6บาทน่ะจ้ะนี่ไปซื้อมาแต่ตลาดแต่ว่าสําหรับสันนี่บ่ได้ซื้อกินหรอกปลูกข้านี่ค่ะทางเข้าบ้านเนาะทางเข้าหลังบ้านนี่จ้ะเป็นแปลงพักน่ะจ้ะอันฟังนี่คือเฮาปลูกพักเป็นต้นจ้ะอันนี้ก็มีบ่อบักนาวแน่นี่จ้ะมีตั้งหลายรุ่นพุ่นน่ะ3รุ่น4รุ่นหน้าแรงเนาะมันอยากใบเหลืองจักหน่อยเด้ฝนเพิ่งตกมาถึงมันได้เทื่อนึงนี่ล่ะ
บ่อที่ว่างๆนี่เฮาก็รอเวลาที่แบบว่าเขาซุ่มเนาะเฮาก็สิเอาผักสวนครัวแบบผักกาดผักอีหยังนี่จะมาลงเนาะสิเฮ็ดจังซี่เพราะว่าอีหยังเพราะว่าการที่เฮาเฮ็ดบ่อแบบนี้เนาะมันเอาหญ้าง่ายจ้ะเนี่ยเห็นหญ้าบ่จ้ะเนี่ยถ้าเฮาบ่เอาเด้นี่ถ้าเฮาบ่ทําความสะอาดถอนอีหยังเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้จ้ะถ้าเฮาปลูกน้ําพื้นให้เฮารักษาหญ้าบ่ไว้ดอกจ้ะเพราะว่าเวียกงานเฮาก็มีเนาะอันนี้ต้นบักพริกเป็นหยังคือขึ้นน้ำต้นบักเน่าเฮากินส้มตำแล้วเฮาเอามาเทเลยจ้ะบัดนี้เฮาก็เลยเกิดความเสียดายเนาะบักพริกใหญ่มาแหมก็เลยบ่ถอนมันก็เลยมาสภาพแบบนี้ล่ะจ้ะกินจักหน่อยก็สิถอนออกจากต้นบักเน่าดอกจ้ะอันนี้มันก็บ่มีปัญหาหยังดอกจ้ะเพราะว่าเฮาแบบว่าเฮ็ดพอได้กินเนาะบ่ได้หวังว่าสิได้ขายเด้พอได้กินพอบ่ได้ซื้อเพิ่นซื้อเป็นบางอย่างเนาะจ้าได้ผลอยู่ได้เนาะสันวานเนี่ยได้ผลอยู่มาเบิ่งบ่อนี่จ้ะอันนี้เป็นพันธุ์ที่แปลว่าทนุถนอมที่สุดเพราะว่าเขาเหลือต้นเดียวอันนี้เป็นพันธุ์หมักเน่าใหญ่หมักเน่าใหญ่นี่สำหรับใส่ย่ำได้จ้ะมันสิแสบมันสิหอมเพิ่นสิเอิ้นว่าพันธุ์อีหยังเนาะถ้าเฮาเบิ่งในโทรทัศน์เพิ่นสิว่ามะนาวพันธุ์แคลิฟอร์เนียว่าซั่นแต่ว่าบ้านเฮาสิเอิ้นว่าบักนาวสีนี่ก็บ่แม่นเนาะแต่ว่ามันก็แซ่บอยู่แหมกินมันก็แซ่บอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าใส่ส้มตำบ่แซ่บใส่ย่ำนี่โอ้ยยกโปให้ที่1เลยจ้ะนี่สุดยอดเลยนี่ทนุถนอมจ้ะบ่กล้าเอาเขาออกจากอ่างนี่ดอกจ้ะเพราะว่าต้องรอให้เขาเป็นหน่วยเป็นหยังก่อนจ้ะย่านเขาย่านเขาบ่ติดเนาะบอกซื้อเลยคือย่านเขาบ่ติดนี่จ้ะคนต้นเฮาก็สิใส่แบบเศษไม้เศษหยังแบบอาหารแบบธรรมชาตินี่จ้ะพวกฮอร์โมนไข่พวกขี้งัวอย่างเนาะว่าเลี้ยงงัวเนาะเลี้ยงงัวก็เอามาใส่บางใส่หลายบ่ได้เด้อจ้ะเด้องัวขี้งัวนี่มันเข้มจ้ะเอาเบิ่งจ้ะเบิ่งจ้ะพอได้กินอยู่เด้แต่ว่าพอได้ขายเนาะพอได้กินอยู่คุ้มแรงอยู่จ้ะอ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ล่ะจ้าพามาเบิ่งว่ามันใช้ได้ผลบ่ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็มันก็เฮ็ดบ่ยากนะจ้ะเนาะก็เฮ็ดใส่รถจ้ะเฮ็ดใส่เลยบ่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเด้เฮ็ดใส่เลยจ้ะมีประโยชน์เนาะเอาจังได๋ก็ติดตามแล้วถ้ามันเป็นประโยชน์จังได๋ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แน่เด้อค่ะเด้อแค่นี้ล่ะจ้าคลิปนี้จ้าสวัสดีจ้า